ราจะเห็นนะครับในช่วงปีฤดูหนาวทุกปีนะครับเราก็จะไปเที่ยวรณรงค์แจกผ้าห่มไปเรื่อยแจกเสื้อหนาวแจกผ้าห่มเนี่ยผมบางทีไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าผ้าห่มหรือเสื้อหนาวเนี่ยเขาของปีที่แล้วยังเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วก็แจกซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีไม่รู้ว่างบประมาณรั่วไหลหรือไม่บางทีวิธีของเราในการแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยในการตั้งงบประมาณเพื่อหวังที่จะทำให้สิ่งที่เขามีปัญหาเนี่ยได้รับการบรรเทาแต่กลายเป็นว่าเอางบประมาณไปผ่านเล่นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับคนจำเป็นก็มีจริงแต่ไม่ควรไม่ใช่ว่าทุกปีเนี่ยแจกเรื่องเก่าซ้ำซากอยู่ผ้าห่มผืนเดียวเสื้อหนาวตัวเดียวเนี่ยใช้ได้ทุกปีครับถ้าแจกอย่างทั่วถึงอย่างเป็นระบบแต่ว่าไม่ใช่ใช้วิธีการตั้งงบมาแจกกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ถ้าแจกอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยผลตามมาเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดปัญหาทำให้งบประมาณถูกผลาญโดยไม่ได้ผลผมคิดว่าเรื่องต้องมีคนตรวจสอบครับและต้องลงไปดูจริงๆว่าเราใช้วิธีถูกวิธีไหมเราจะแก้ปัญหาภัยพิบัติประชาชนเรื่องอื่นไม่ใช่แค่เรื่องภัยหนาวภัยน้ำท่วมภัยอื่นๆภัยแล้งมันก็เป็นที่ตั้งงบประมาณให้ผลาญกันเล่นจำนวนมากมายบางครั้งเป็นเรื่องเสียหายขอฝากให้พิจารณาและระมัดระวังครับ